แฟนบอลเฮไม่สุดพลุก็ไม่ได้จุดโต๊ะจีนก็ไม่ได้แดกโอ้ยเกตสันปั่นพับงานเลี้ยงครับบุรีรัมย์2นัดท้ายต้องการอีก2แต้มเพื่อรับแชมป์เอาเป็นว่าติดตามกันได้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนสามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISจบไปแล้วนะครับกับเกมตัดสินโอกาสรับแชมป์ในบ้านของบุรีรัมย์ครับส่วนผลการแข่งขันนี่เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่างานล่มไปแบบซึมทั้งจังหวัดครับผมเองนะเวลาที่อัดอยู่ก็ยังซึมอยู่ข้างสนามอยู่เลยครับบุรีรัมย์ในเกมนี้ถ้าจะเรียกว่าแพ้ใครตัวเองก็คงไม่ผิดนะครับเพราะทั้งเกมก็มีโอกาสหลายครั้งที่น่าจะได้ประตูแล้วก็ได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 แต่ทำไม่ได้ครับหลังเกมอิชิอิครับบอกว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วไม่สามารถตัดสินเกมเพื่อคว้าแชมป์ไทยลีกได้นะครับนำก่อนแต่เรายังไม่นิ่งและไม่สามารถครองเกมได้ต่อเนื่องเมื่อโดนถามถึงเรื่องความมั่นใจของนักเตะอิชิตอบว่าผมไม่ทราบว่าลูกทีมเสียความมั่นใจไปแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องช็อกผมมองว่ามีแน่นอนครับเพราะทีมได้ประตูนำไปก่อนแต่มาโดนตีเสมอท้ายเกมอาจทำให้ลูกทีมรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องกลับไปแก้ไขไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ซึ่งวันนี้ผมมองว่าลูกทีมทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วก่อนที่อิชิจะปิดท้ายนะครับว่าขอโทษแฟนบอลทุกคนจากใจจริงที่ไม่สามารถเก็บใช้เพื่อฉลองแชมป์ไทยลีกในบ้านได้ขอฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจและเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อไปครับส่วนจังหวะในเกมที่ทำให้แฟนบอลช็อกกันทั้งสนามนะครับที่ดูทั้งสนามทั้งทางบ้านก็คงหนีไม่พ้นจังหวะประทะเดือดของโกอุ้มกับเรบินซูราก้าซึ่งที่เราก็ไม่รู้เหตุผลที่แน่นอนนะครับว่าอะไรที่ทำให้ทั้งคู่เดือดจนเกือบจะมีเรื่องบานปลายในสนามขนาดนั้นแต่ก็ยังดีครับที่ลุงเนออกมาห้ามไว้ก่อนนะครับเหตุการณ์เลยไม่บานปลายไปจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันในสนามหลังเกมอิชิอิให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมยังไม่ชัดเจนว่าเพราะอะไรแต่จากนี้จะสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นจากการที่เสมอมา2นัดติดครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของบุรีรัมย์ต้องการอีก2แต้มเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ BG ตามได้ทันนะครับแต่ประเด็นก็คือ2นัดที่เหลือเนี่ยที่ต้องเจอกับหนองบัววันอาทิตย์นี้นะครับก่อนที่จะไปเจอสุพรรณบุรีเดือนหน้าบอกได้เลยว่าไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะหนองบัวก็มีเป้าหมายในการลุ้นท็อป4อยู่ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดก็ชนะรวดแถมได้พักมาเต็มๆเกือบเดือนครับยังไงความสดที่ดีกว่าบุรีรัมย์ที่ไปเล่นทีมชาติก็แน่นอนนะครับและกลับมาเนี่ยบุรีรัมย์ก็แข่ง3เกมใน9วันยิ่งการขาดหายไปของ2กองหน้าอย่างโบริงกี้กับสุภชัยก็ทำให้เห็นแล้วว่าขุมกำลังของบุรีรัมย์ไม่พอครับและในเกมที่เพิ่งเจอเชียงรายกับตันต้นก็มามีอาการบาดเจ็บอีกคนนะครับแม้ตอนขึ้นรถบัสของทีมหลังจบเกมจะสามารถเดินเองได้แบบกระเพกกระเพกก็ตามแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะหายทันในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ส่วนเกมเจอสุพรรณที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นครับยังไงการเล่นในบ้านนัดสุดท้ายต่อหน้าแฟนบอลการเก็บแต้มให้ได้ไม่ว่าจะ1หรือ3เพื่อหนีตกชั้นสุพรรณคงไม่ปล่อยให้บุรีรัมย์มาชนะได้สบายๆแน่ๆคราวนี้ก็อยู่ที่อิชิอิแล้วครับกับนักเตะว่าจะวางแผนยังไงกับการที่ขาดกองหน้าส่วนความฟิตความมั่นใจก็เป็นรองคู่แข่งครับไม่รู้ว่าพอใจผลเสมอในการเจอหนองบัวแล้วไปลุ้นเกมสุพรรณหรือจะพยายามเอ็นเกมให้ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้แต่ครับถ้าพลาดอีกเกมเจอสุพรรณบอกได้เลยครับจะเป็นเกมที่แบกรับความกดดันยิ่งกว่าเดิมหลายต่อหลายเท่าเพราะประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายครั้งก่อนก็ยังคงตามหลอกหลอนทีมนี้จนถึงทุกวันนี้ครับไม่อย่างนั้นก็ต้องฝากความหวังไว้ที่โคราชให้ยันเสมอ BG ให้ได้ซึ่งมองกันตามตรงครับก็ยังไม่รู้ว่าโคราชตอนนี้จะเอาอะไรไปหยุด BG ได้ขนาดแฟนโคราชก็ยังท้อไม่ต่างกันครับตอนนี้มองมุมไหนก็เหนื่อยครับสำหรับแฟนบุรีรัมย์ก็เอาเป็นว่าคอยให้กำลังใจทีมตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่กดดันที่สุดแล้วครับแฟนบอลก็ต้องช่วยกันเชียร์ผ่านช่วงเวลาเหตุการณ์นี้ให้ได้ครับสุดท้ายแฟนบอลไทยทั้งแฟนบุรีรัมย์และทีมอื่นก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับคุณคิดว่าบุรีรัมย์ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวหรือไม่แสดงความคิดเห็นกันมาได้และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ